มีความสุขตลอดไปจินเฮาเราเช็คร่างกายคุณอย่างละเอียดแล้วพบว่าที่คอหอยมีก้อนเนื้ออยู่หมอกลัวว่าเป็นมะเร็งคอหอยหมอบอกว่าผ่าตัดทิ้งไปได้จากนั้นผมก็พูดไม่ได้แล้วทำไมถึงโหดร้ายกับนายนะเวินชูแสดงท่าทีแล้วอย่างน้อยก็เป็นคำตอบว่าตอนนี้เธอไม่ควรห่วงสิ่งที่ไม่มีตัวตนเธอควรห่วงสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้อะไรเหรอที่มีอยู่ตอนนี้นะหลี่ซิ่นไงเขารอคอยอยู่ข้างๆเธอเสมอลองให้โอกาสเขาดูถือว่าให้โอกาสตัวเองด้วยจำไว้ให้โอกาสกันหน่อยหลี่ซิ่นไฮฉันติดงานอะไปก่อนนะนายอยู่กับจินหาวที่บ๊ายบายบ๊ายบายมาทำไมงั้นเหรอพอดีเห็นขนมจีบเจ้าดังขึ้นอันดับในเพจรู้ว่าเธออยากกินที่หยวนหลางมีเจ้าหนึ่งก็เลยซื้อมาฝากชิมสิขอบคุณนะอร่อยดีค่ะ อร่อยก็ดีแล้วเธอกินไปวาดภาพไปสิทำไมโยกเยกจังอ๋อน่าต้นขาน่าจะหลวมนะโต๊ะตัวนี้หลายปีแล้วขาก็จะโยกเยกเป็นพักๆเดี๋ยวพี่ชูก็จะมาซ่อมเองแต่พออีกพักหนึ่งมันก็จะโยกเยกพี่ชูก็มาซ่อมอีกซ่อมไปซ่อมมาแบบนี้ซ้ำๆกันมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางทีคนอื่นก็ซ่อมได้อ๋อพอดีฉันหาคู่มือเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไว้มีเจ้าหน้าที่อธิบายด้วยน่าสนใจมากจริงเหรอฉันก็อยากดูพี่ส่งลิงก์ให้หน่อยได้ไหมไม่ต้องหรอกเปิดดูตอนนี้เลยที่นี่คนเยอะมากเลยละถ้าจะไปดูต้องไปแต่เช้าเลยเจคิวจินฮาวกลับมาพอดีเลยฉันมีข่าวดีจะบอกเธอข่าวดีอะไรเหรอคะมีคนจ้างฉันร้องเพลงให้เงินเยอะด้วยนะแต่ว่าเป็นช่วงที่พวกเราไปเที่ยวยุโรปกันพอดีเลยฉันว่าฉันขอไม่ไปเที่ยวนะอะไรกันเจ๊คิวไม่ไปเที่ยวเหรอเจ๊เคยบอกว่าอยากไปเที่ยวยุโรปมากเลยมีคนจ้างร้องเพลงพอดียุโรปไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่นานั่นสิยุโรปมันไม่หายไปไหนหรอก แต่ว่าเจ๊คิวได้แสดงอีกครั้งโอกาสหายากใช่เป็นโอกาสที่หายากทำไมเบี้ยวนะฉันแล้วยังทำตัวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอุตส่าห์ได้ไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวบทจะไม่ไปก็ไม่ไปเลยเหรอมันเป็นโอกาสที่หายากเธอเองก็อยากให้เจ๊คิวสมหวังใช่ไหมล่ะเงินมัดจำก็รับไว้แล้วด้วยปฏิเสธไม่ได้เจ๊คิวหนูรู้ว่าเจ๊คิวชอบร้องเพลงอยากไปมากๆแต่เจ๊คิวรับปากหนูก่อนนี่นะทำไมรับปากหนูแล้วถึงกลับคำง่ายๆแบบนี้ล่ะเคยห่วงความรู้สึกหนูบ้างหรือเปล่าเจ๊คิวเอาอย่างนี้เจ๊ไม่ต้องอยู่ผ่าตัดเป็นเพื่อนผมหรอกเจ๊ไปเที่ยวกับจินฮาวเถอะครับเด็กโง่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับนายเจ๊คิวจะทิ้งนายไปได้ยังไงกันยายเด็กโง่นั่นสักวันจะเข้าใจเองนี่ป่วยเป็นโรคเดียวกันโรคบ้าอะไรแค่ไอนิดๆหน่อยก็มีแต่คนที่ไอถึงมาที่นี่กันพอตรวจเสร็จก็ไปแผนกเนื้องอกข้างๆเนี่ย7 ใน 10 คนเป็นโรคนี้ทั้งนั้นแหละอีกตั้ง3 คนไม่เป็นอาจจะเป็น1 ใน 3 คนนั้นก็ได้ตอนแรกผมนะก็คิดเหมือนกับคุณนั่นแหละคิดว่าตัวเองเป็น1 ใน 3ที่ไหนได้พอตรวจเจอเป็นระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายเหรอโรคนี้นะรักษาหายได้
ประเด็นคือมีเงินหรือเปล่านี่พี่ชายพี่มีเงินเยอะเหรอไม่ต้องมีหรอกพ่อผมสอนไว้เลี้ยงลูกกันแก่ตอนหนุ่มๆผมมีลูกชายสองคนนี่พวกเขากตัญญูดีพอรู้ว่าผมป่วยขายรถขายบ้านแถมยังกู้เงินจากแบงค์มาจ่ายค่ายา นี่ในสมัยนี้หาเงินกันลำบากรู้ไหมโอ้ยไม่น่าไปขอเงินพวกเขาไม่มีเงินเก็บเลยเหรอเงินของตัวเองเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้สิผมอุตส่าห์เลี้ยงพวกมันจนโตมันต้องตอบแทนผมอีกอย่างอย่าหาว่าไม่สอนพินัยกรรมอย่าพึ่งทำเร็วลูกหลานอยากได้สมบัติจะดีต่อเราเองถ้าไม่งั้นล่ะก็คุณป่วยจนใกล้ตายก็ไม่มีใครใยดีพวกเขาต้องรักษาอาการของคุณมีหนี้เป็นหางว่าวคุณยังหาว่าอกตัญญูอีกเหรอเนี่ย บอกตอนไหนว่าผมหายแล้วก็หายแล้วไม่ใช่เหรอไม่งั้นทำไมไปอยู่ตรงนี้แผนกเนื้องอกไม่มีที่นั่งก็เลยมานั่งหน่อย นี่คุยกับคุณถูกคอดีจะให้ผมข้ามไปจองที่นั่งให้ก่อนไหมล่ะเออเดี๋ยวเก็บที่นั่งไว้เองเถอะฉันไม่ได้เป็นมะเร็งแค่มีฤทธิ์สีดวงบนปอดพอใจไหมทุนหายจริงเชิญพบหมอได้แล้วค่ะคุณชวนผลเอ็กซเรย์ออกมามีเงาอยู่ที่ปอดคุณหมออยากให้คุณตรวจเช็คอย่างละเอียดเป็นไงบ้างบริษัทเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีธุรกิจเข้ามาใหม่งานยุ่งมากเลยพอดีเสร็จงานไวก็เลยมาดูเสี่ยวเสียเล่นบาส เป็นอะไรไม่สบายเหรอนี่งานสำคัญหรือว่าสุขภาพสำคัญกว่าไม่สบายก็ต้องไปหาหมอขืนไอแบบนี้จะกลายเป็นโรคร้ายแรงเนอะก็แค่สะเลติดคอพ่อตกใจอะไรเนี่ยเด็กๆก็อย่างนี้ละป่วยนิดหน่อยก็รีบรักษาเฮ้ยนี่รู้หรือเปล่าโรคมะเร็งสมัยนี้มันน่ากลัวมากนึกว่าไม่มีอะไรพอเอ็กซเรย์โอ้โหระยะสุดท้ายแล้วเวอร์ไปหรือเปล่าครับปู่กับปู่เล็กของแกตายเพราะมะเร็งว่างๆก็ไปตรวจร่างกายเรื่องแบบนี้ล้อเล่นไม่ได้จริงๆพ่อก็ว่าแต่คนอื่นพ่อไปตรวจมาหรือยังหยุดเลยไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันเอาเป็นว่าอย่าลืมไปตรวจนะนี่อย่ามาตบตาฉันนะดูแล้วรู้แล้วดูสิว่างหมดไรไปเปิดบัญชีพ่วงชื่อกันสองคนหน่อยเรื่องอะไรผมไม่อยากได้เงินพ่อเนี่ยไม่ได้ว่าแกอยากได้เงินฉันแกก็รู้เดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องทำกันในมือถือนะฉันโหลดแอปแล้วแต่ก็ใช้ไม่เป็นกดมั่วไปเลยนี่มันยุ่งยากนะเอาเป็นว่าเปิดบัญชีด้วยกันแล้วแกจัดการให้ฉันด้วยก็ได้วันหลังจะทำให้ตกลงกันแล้วเนอะสรุปว่าเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายต้องรีบผ่าตัดคอหอยทันทีกำจัดเซลล์มะเร็งออกให้หมดเชื่อเจคิวนะชีวิตสำคัญกว่ารีบผ่าตัดซะยิ่งเร็วยิ่งดีผมรู้ครับแต่ว่าจินหากำลังจะไปเที่ยวผมจะรอให้เขาบินก่อนแล้วค่อยผ่าตัดนี่เธอจินเซิงแนะนำงานให้ฉันด้วยล่ะจริงเหรอดีจังเลยนี่มาเจอกันตั้งนานมาแล้วด้วยกันเรามานั่งๆๆๆมาเจอกันตั้งนานต้องเมาเจสสิก้าเบียร์ครึ่งโลไม่เอานะฉันเลี้ยงเองแฮปปี้หน่อยยิ้มแย้มหน่อยมาเบียร์มาแล้วให้กระดาษโน้ตฟรีให้แต่กระดาษไม่มีปากกาเหรอสั่งอีกครึ่งโลสิเดี๋ยวให้ปากกาปกติเขาใช้มือถือจดข้อความไม่ใช้กระดาษปากกาหรอคะเมื่อก่อนนี้ใช่แต่วันนี้ไม่ใช่ไม่มีปากกาแล้วจะจดเบอร์โทรได้ยังไงกันอย่ามาขอเบอร์กันง่ายๆสิจ๊ะนั่นล่ะโอเคได้
คืนนี้เลิกงานตีหนึ่งส่งข้อความมาหานะปากกาด้ามนี้ฉันให้จ้ะจินเซิ่งที่แท้จีบหญิงรู้สึกแบบนี้เองสนุกมากเลยนะอย่าเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นนะเมื่อก่อนฉันพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องลองสักหน่อยสิต่อไปจะได้ไม่ต้องเรียกจินหาวช่วยฉันหน่อยพอฉันพูดได้แล้วถึงรู้ว่าโลกนี้มันไม่เหมือนเดิมฉันไม่สบายกลับก่อนนะอะไรของนายเนี่ยจีบหญิงต่อหน้าจินหาวรู้ไหมว่าเป็นทำร้ายจิตใจนั่นน่ะสิบ้าหรือเปล่าเนี่ยวันชูนี่ฉันจะไม่ได้ว่านายเลยจะสารภาพรักไม่ใช่เหรอสารภาพอะไรคิดอะไรอยู่กันได้วันชูฉันน่ะคิดดีแล้วล่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ก็เลยไม่พูดตั้งแต่ฉันพูดได้ถึงรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่มากอาจจะมีคนหนึ่งคนที่ใช่สำหรับฉันรอคอยฉันอยู่จินฮาวจินฮาวจินฮาวเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นเพราะหวนชูเหรอเธอรู้ไหมหน้าผีรูปหัวใจเราใช้เอาใจกันและกันแต่เขาเอาไปใช้เอาใจคนอื่นโลกของเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ต้องการฉันแล้วจินฮาวฉันไม่เป็นไรฉันขออยู่เงียบๆคนเดียวงั้นก็ได้มีอะไรโทรหาฉันนะหลี่ซินมาที่นี่ได้ไงครั้งก่อนขาโต๊ะมันหลวมพอดีว่างอยู่ก็เลยมาซ่อมสักหน่อยตอนนี้ไม่โยกเยกแล้วฉันรู้เมื่อก่อนวันชูเป็นคนซ่อมแต่ถ้าเขาไม่ว่างไม่ว่าเธอจะต้องการฉันไหมฉันก็ยินดีทำเพื่อเธอทุกอย่างขอบใจฉันรู้ว่าช่วงนี้เกิดเรื่องราวมากมายจู่ๆแจ็คคิวก็ไปเที่ยวไม่ได้ความจริงถ้าเธอไม่อยากไปแล้วก็เรายกเลิกได้นะเอาไว้ว่างๆค่อยไปกันอีกทีฉันรอได้นายอุตส่าห์ตั้งใจจัดโปรแกรมให้ฉันแถมยังเสียเวลาไปตั้งเยอะเลยด้วยฉันไม่ไปไม่ได้หรอกแล้วว่าเธอจะไปกับฉันสองคนเหรออันที่จริงนะมีทัวร์ในพื้นที่น่าสนใจด้วยนะแต่ว่าคนที่จองเยอะมากฉันเอาให้ดูนะ山雨上荷花爱着素衣裳花开引得情蝶落怎禁他芬芳吐艳满银堂โอ้โหว้าวหวนชูร้องเพลงเพราะจังเลยหวนชูร้องเพลงเพราะมากขอเพลงได้ไหมขอเพลงหุ่นย่าฟางของหลี่หลงจีผมร้องไม่เป็นฮะนี่ไม่เอาทองไม่เอาเงินขอแค่ไม้อันเดียวเพลงดังมากไม่เคยฟังหรอเฮ้ยหุ่นย่าฟางเพลงเพราะเหรอจะฟังก็ต้องฟังปมในหัวใจโอ้โหเพลงนี้เพราะนะละครก็สนุกด้วยนี่ๆๆถ้าถามฉันนะฉันว่าเพลงลมในม่านเพราะที่สุดผมชื่อหวนชูแต่ไม่ได้เกิดในยุค90เพลงเก่าๆผมร้องไม่เป็นโอ้ยหาว่าเป็นเพลงเนี้ยเพราะมากเลยนะไม่รู้ฟังกี่ครั้งก็เพราะกับเพลงสมัยนี้ใช่ตาไม่ถึงเลยนะผมจะรีบฝึกร้องครับต้องอย่างนี้สิมากมันต้องแบบนี้สิเพลงที่พวกเราเลือกเพราะมากหวนชูอุตส่าห์หายดีแล้วเฮ้ยสบายใจสักทีนี่ฉันจัดคอนเสิร์ตให้เธอดีกว่าให้หวนชูมาร้องด้วยกันเธอว่าดีไหมคอนเสิร์ตอะไรคุณดูแลร้านไหจิ่งให้ดีก่อนเถอะค่ะนี่อย่าขี้โมโหสิฉันรู้สึกว่าช่วงนี้เธอแปลกๆนะหวนชูพูดได้แล้วทำไมยังทำหน้าบึ้งล่ะ
ใครหน้าบึ้งนึกว่าจะหลอกฉันได้เหรอมีอะไรก็พูดมาเถอะนะเพลงนี้ก็ไม่เป็นเลยอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวนานเข้าจะป่วยเอานะเพลงนี้เหรอครับใช่ใช่ใช่ครับเพลงนี้แหละคุณรู้หรือเปล่าทำไมช่วงนี้หวนชูเอาแต่ร้องเพลงแล้วก็พูดไม่หยุดเลยหวนชูไม่ได้พูดตั้ง20กว่าปีแล้วพอพูดได้ต้องรีบพูดให้น้ำใจเพราะหวนชูรู้ว่าอีกไม่นานเขาจะพูดไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ร้องได้ก็ร้องพูดได้ก็พูดยังไงกันนะหมอบอกว่าที่คอหอยเขามีเนื้องอกต้องผ่าตัดต่อไปนี้เขาจะพูดไม่ได้อีกแล้ว อะไรกันร้ายแรงจังเลยหวนชูไม่อยากให้พวกเราเป็นห่วงเขาเขาก็เลยต้องแกล้งทำเหมือนไม่เป็นไรจินหาวรู้เรื่องไหมเขาไม่อยากให้จินหาวรู้รอให้จินหาวไปเที่ยวเขาจะไปผ่าตัดทันทีเรื่องนี้เฮียต้องปิดปากเงียบเลยนะเจ๊คิวเห็นถุงมือของหนูไหมคะเก็บไว้ไหนล่ะเราเอ๊ะอยู่นี่ไงเอาออกมาแล้วเนี่ยอ่ะจริงด้วยนี่เช็คสภาพอากาศให้ดีๆเอาเสื้อไปเยอะๆไม่งั้นยังเที่ยวไม่จบเดี๋ยวก็ล้มป่วยจะเที่ยวไม่ไหวเอาหนูน่ะไปเที่ยวยุโรปนะคะไม่ได้ไปขั้วโลกใต้มีที่ให้ช้อปปิ้งเยอะแยะเลยขาดอะไรก็ซื้อได้ทันทีแต่เจ๊นะสิหนูไม่อยู่ด้วยเจ๊ไปร้องเพลงต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วอย่าให้หนูรู้นะว่าเจ๊ใส่รองเท้าส้นสูง3นิ้วนะโอเคขี้บ่นจังเลยนะเราเก็บข้าวของเลยพรุ่งนี้เครื่องออกแต่เช้าเจ๊คิวเจ๊ว่าหนูเอาชุดไหนไปดีชุดนี้หนูว่าสวยกว่าแต่ตัวนี้ใส่ง่ายดีเลือกยากจังเลยยัดกระเป๋าก็ไม่ลงแล้วเจ๊ว่าไงคะเอาตัวไหนไปดีเครื่องบินของจินฮาวน่าจะบินแล้วน่าจะนะเจ๊คิวมานั่งสิครับเจ๊คิวครับขอบคุณมากหลายปีมานี้เลี้ยงดูผมด้วยความอดทนนายอาภัพเหลือเกินไม่รู้ว่าไปเป็นหนี้สวรรค์อะไรเข้าถึงลงโทษนายแบบนี้ผมไม่อาภัพเลยสักนิดเดียวแม้ว่าผมพูดไม่ได้ตั้งแต่ยังเด็กๆแต่ก็เพราะแบบนี้ผมถึงได้มีแม่ที่แสนดีอย่างเจ้มีน้องสาวที่แสนดีอย่างจินหาวได้เจอพวกเจ้คือบุญวาสนาที่สุดในชีวิตผมแล้วเจ๊คิวเป็นคนสอนผมว่าความสุขชั่วชีวิตคือได้เจอคนที่คู่ควรให้เราเสียสละเพื่อเขาและผมก็เจอแล้วด้วยฉันก็โชคดีมากที่มีลูกชายน่ารักอย่างนายเหวินชูไม่ต้องห่วงเจ๊กับเฮียไหจริงจะอยู่เป็นเพื่อนนะไม่ต้องตกใจไม่เป็นไรหรอกฉันกับเจ๊คิวรอนาอยู่ข้างนอกนะเข้าไปแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วเรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมพวกนายบอกฉันเมื่อกี้ฉันเพิ่งรู้ตอนนี้ทำไมนายไม่บอกรักกับจินเขาเหวินชูทำไมถึงแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวล่ะมันผ่านไปแล้วไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไรหรอกนายพูดเองนะฉันจะรอนายอยู่ตรงนี้ล่ะผ่าเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเหล้าด้วยกันต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะกำลังผ่าตัดเป็นไงบ้างคะหมอผ่าตัดสำเร็จลุล่วงดีจากนี้ยังต้องรักษาบำบัดอีกแต่ต้องรอให้ผู้ป่วยฟื้นจากยาสลบก่อนค่อยว่ากันขอบคุณค่ะเอ๊ะอ้าวเจ๊คิวเจ๊คิวชามะนาวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ขอบคุณนะอาเฟยชามะนาวได้ข่าวว่าอาการของเหวินชูดีขึ้นมากแล้วนี่ขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะหมอบอกว่าเหวินชูฟื้นตัวเร็วมากแต่ก็ยังต้องฉายแสงอยู่ดีไม่มีหมอคนไหนการันตีว่าต้องหายขาดแต่ในเมื่อบอกว่าดีก็ต้องแปลว่าดีจริงๆลาหลีจี้
อย่างน้อยเจ๊ก็สบายใจขึ้นท่านมะนาวครับเจ๊คิวขอบใจต้องรอให้หวนชูกลับบ้านก่อนปลอดภัยจริงๆฉันถึงจะหายห่วงหวนชูอายุอย่างน้อยป่วยเป็นโรคนี้ซวยจริงๆเลยเจ๊คิวจัดคอนเสิร์ตแก้ชงสักหน่อยก็ดีเรื่องดีๆจะได้เข้ามาใช่ๆเดี๋ยวก่อนใครจะจัดคอนเสิร์ตก็เจ๊บอกใน Facebook ไงมีแฟนคลับกดไลค์เป็นร้อยแล้วนะช่วงนี้ฉันยุ่งกับเรื่องของหวนชูจนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแล้วก็ฉันไม่ได้เล่น Facebook นานแล้วฉันจะจัดคอนเสิร์ตตอนไหนฉันเห็นไหจริงวิ่งเข้าวิ่งออกจัดคอนเสิร์ตให้เธอถ้าเธอไม่โอเคเขาคงไม่กล้าตัดสินใจเองหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้งว่างจริงๆใช่ไหมนี่ๆๆตกลงกันแล้วนะว่าเมื่อไหร่เก็บไว้ให้ฉันเลยสวนไหจริงทำอะไรอยู่น่ะเจ๊คิวโชคดีมากนี่ตอนแรกมีคณะงิ้วจองสถานที่แสดงไว้2คืนแต่ว่าอาจจะยกเลิกก็ได้นะเราจะได้ร้องคอนเสิร์ต2คืนเลยว้าวสะใจใช่ไหมล่ะท่านบอกตอนไหนว่าจะเปิดคอนเสิร์ตนี่เธออยากเปิดตลอดเวลามันเป็นความหวังของเธอนึกว่าฉันไม่รู้เหรอจะทำอะไรช่วยหาประเด็นให้เจอก่อนตอนนี้หวินชูยังอยู่โรงพยาบาลสถานการณ์แบบนี้ล่ะถึงต้องรีบร้องเอียบอกลีจี้กับลุงหยางว่าจะเล่นคอนเสิร์ตแก้ชงเหรอช่วงเวลาเฉิดฉายของเธอก็คือร้องเพลงบนเวทีเธอรู้จักตัวเองดีกว่าใครเธอเกิดมาเพื่อเวทีมันผ่านไปนานแล้วอีกอย่างตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์ไอ้หวนชูอายุน้อยก็ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเท่ากับบอกเป็นไงหลายสิ่งหลายอย่างไม่แน่ไม่นอนชีวิตคนเราไม่แน่นอนใช่แล้วไงชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนจะตายเมื่อไรตัดสินใจเองไม่ได้เรื่องของพรุ่งนี้ไม่รู้อยากทำก็รีบทำอย่ารอจนตายค่อยมาเสียใจเอียก็พูดง่ายจังเผลอๆฉันหมดวาสนากับเวทีแล้วยังจะให้ขึ้นเวทีอยากให้อับอายขายขี้หน้าเหรอยังไม่ทันขึ้นเวทีจะรู้ได้ยังไงเมื่อก่อนเธอทำเพื่อซาซากับซาหัวตอนนี้ก็ทำเพื่อวันโชกับจินหาวเหนื่อยมาครึ่งชีวิตแล้วเธอต้องคิดเผื่อตัวเองบ้างมันไม่ง่ายอย่างนั้นน่ะสิร้องเถอะเชื่อฉันนะร้องเถอะเอาละเอาละจองสถานที่ให้ได้ก่อนนะคะนี่เธอรับปากแล้วนะจองสถานที่ได้เมื่อไรฉันจะลุยงานนี้เลยจ้าจ้าจ้าไม่มีรอยแผลเลยสักนิดเดียวเยี่ยมเขาเรียกว่าผ่าตัดแบบยิงเลเซอร์ไม่เห็นแผลข้างนอกหรอกครับแต่ว่าผ่าตัดมาแล้วต้องดูแลคอให้ดีเลยนะระวังเป็นหวัดล่ะรู้ไหมไม่ต้องห่วงผมดื่มน้ำแกงของเจ้ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วครับวุ้ยตายแล้วลืมไปได้ยังไงกันน้ำแกงอยู่ที่บ้านไปเอาก่อนนะนี่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหรอกครับอีกไม่กี่วันผมก็กลับบ้านแล้วข้ากลับไปดื่มที่บ้านครับเอ๊ะวันนี้อากาศดีจังเลยเราไปเดินเล่นกันดีไหมครับเดินเล่นหอฟ้าหันสัญญีแสงหอฟ้าง่อยจะสู้ยีแสงเพลงนี้น่ะนายกับจินหาวฟังมาเยอะมากเมื่อก่อนฉันจะร้องกล่อมพวกนายนอนเจ๊คิวร้องเพลงเพราะที่สุดแล้ว เอ๊ะโอ้โหจินหาวส่งคลิปมาน่ะเจ๊คิวเห็นหรือเปล่าคะหิมะตกหนูโตขนาดนี้เพิ่งเคยเห็นหิมะสวยมากๆเลยเสียดายจังที่เจ๊ไม่ได้มาด้วยปีนี้หิมะตกเร็วพวกเราโชคดีมากทำไมไม่บอกว่าพระเจ้าอยากให้ฉันเห็นหิมะล่ะนั่นสิถ้าหิมะไม่ตกเธอด่าพระเจ้าหูชาแน่เจ๊คิวหนาวมากเลยไม่คุยแล้วนะบ๊ายบายสบายครับเจ๊คิวจินหาวอยู่กับลีซินมีความสุขมากเลยเห็นไหมพวกเขาใช้ผ้าพันคอผืนเดียวกันด้วยนายดีใจจริงเหรอนี่คือจุดจบที่เราอยากเห็นกันวันอาทิตย์ผมกลับบ้านก่อนที่จินหาวจะกลับมาทีนี้ก็หายห่วงแล้วงั้นฉันก็ไม่ห่วงแล้วเขาหลิวฝูอ้าวกูตรงกูตรงทำไมถึงที่นี่ไม่ได้ตกแต่งตั้งหลายปีแล้วสิไม่ต้องทำอะไรมากเลยให้ช่างตกแต่งมาทาสีจัดพื้นสักหน่อยก็ไม่เอี่ยมอ่องแล้วจะตกแต่งที่นี่งั้นเหรอยังไม่เห็นพ่อนายพูดถึงเลย
จ๊คิวอายุเจ๊ก็มีน้อยแล้วนะจะให้เราพูดตรงๆเลยได้ไงกันฉันไม่เข้าใจความหมายพวกเธอเจ๊กอพ่อผมกินตั้งหลายปียังไม่พออีกเหรอจะยึดแม้กระทั่งเงินทำศพเขาด้วยเหรอถ้าผมยังอยู่เฉยๆพ่อผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วมั้งนี่พูดให้รู้เรื่องก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ๊คิวโอ้โหเจ๊นี่เล่นละครเก่งนะมิน่าล่ะพ่อคุณถึงปักใจรักเขาแต่ตั้งล้านหนึ่งเลยนะเจ๊คิวล่อมากเกินไปหรือเปล่านี่ยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่ฉันไม่เข้าใจที่พวกนายพูดเลยจริงๆเจ๊คิวเรื่องเล่นละครเถอะพ่อกับผมเปิดบัญชีพ่วงชื่อด้วยกันตอนนี้เนี่ยบัญชีหายไป1 ล้านผมรู้ว่าเขากำลังจัดคอนเสิร์ตให้เจ๊นี่เดี๋ยวเรื่องคอนเสิร์ตยังไปไม่ถึงไหนเลยที่สำคัญฉันไม่เคยใช้เงินของฉวนไหจิ่งแม้แต่แดงเดียวไม่ต้องพูดแล้วเจ๊เอาไปรอบ้านหลังนี้พ่อผมให้เจ๊เช่าถูกๆตั้ง20 ปีผมไม่ว่าแต่ว่าเดือนหน้าเจ๊ต้องย้ายออกนี่มันเรื่องอะไรกันโอ้เจ๊คิวมาพอดีเลยคณะงิ้วไม่จองแล้วจริงๆด้วยฉันจะไปจ่ายมัดจำจองคิวไว้เลยไม่ร้องแล้วเอ๊ะไม่ร้องเหรอฉันไม่เปิดคอนเสิร์ตหรอกไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนี่ตกลงกันแล้วถ้าจองได้ก็จะร้องอะตอนนี้ไม่ร้องวันหลังก็ไม่ร้องด้วยเฮียไม่ต้องพูดอีกนะเดี๋ยวเจ๊คิวเป็นอะไรทำไมอารมณ์ไม่ดีไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้แหละลุงซุนน้ำให้ละเอียดหน่อยนะตกลงว่ามีเป่าฮื้อเท่าไหร่หูฉลามเท่าไหร่ต้องจดให้ละเอียดหมดเลยนะแต่เท่าแกไม่ได้สั่งให้เช็คของจู่ๆมาวุ่นวายทำไมเนี่ยแล้วผมไม่ใช่เท่าแกหรือไงแล้วเช็คดีๆมีลูกค้าเซ็นไว้ไม่จ่ายบ้างหรือเปล่าพวกนายจะมาทำไมไม่บอกฉันก่อนอยู่ดีๆมานับสินค้าของฉันทำไมเนี่ยฉันเข้าไปนับก่อนนะคุณพ่ออะตรงเป็นห่วงก็เลยพาหนูมาช่วยดูแลสมบัติคุณพ่อเนี่ยค่ะเราไม่ยอมให้คนอื่นหลอกเอาเงินของพ่อไปโดยไม่สนใจหรอกใครหลอกฉันจะใครอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นหลอกค่าเช่าบ้านไปตั้ง20 กว่าปีถึงไม่หลอกเงิน1 ล้านไปเปิดคอนเสิร์ตใครว่าหลอกลวงพูดดีๆนะถ้าเป็นคนจัดคอนเสิร์ตให้ JQ เอง JQ ไม่เคยขอฉันเลยคุณพ่อคะผู้หญิงแบบนี้ร้ายกาจจะตายวางยาคุณพ่อทุกวันให้คุณพ่อดีกับเขามากๆความจริงแล้วเขาวางแผนค่อยๆดูดสมบัติของพ่อปากนะอย่าพูดจาลบหลู่ JQ นี่มันเงินของพ่อพ่อจะใช้ยังไงผมไม่ว่าแต่ผมเป็นลูกพ่อเห็นพ่อแก่ปูนี้แล้วยังโดนหลอกไม่ให้พูดอะไรเลยเหรออย่าเห็นอะไรกันนอกจากเงินแล้วแกก็ไม่เห็นอะไรเลยผู้หญิงคนนั้นเขาหวังเงินของพ่อเอาเป็นว่าผมคุยกับเขารู้เรื่องแล้วเดือนหน้าเขาต้องย้ายออกนี่ไอ้ลูกเวนแกทำแบบนี้กับเจ๊คิวระวังฟ้าผ่าหัวตายนะเจ๊คิวจะย้ายบ้านเหรอไม่เช่าบ้านชวนไหจิ่งแล้วเหรอใช่แล้วต้องรีบย้ายออกก่อนสิ้นเดือนช่วยหาให้หน่อยสิรีบจังเลยได้เดี๋ยวฉันดูให้นะเจ๊คิวเจ๊คิวเดี๋ยวเจ๊คิวนี่ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วที่กูต้องมันพูดอย่าไปสนใจเจ๊ไม่ต้องย้ายหรอกเฮียรู้ไหมประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือตัวฉันเธอไม่ใช่ประเด็นนั่นเป็นบ้านของฉันฉันให้ใครเช่าก็ได้ทั้งนั้นเขาเป็นลูกชายเฮียนะฉันไม่อยากให้พ่อกับลูกหมางใจกันเพราะฉันรับไม่ไหวหรอกพ่อเจ๊คิวต้องทำยังไงถึงจะยอมละเว้นคุณพ่อสักทีผมปากแล้วนะอย่าพูดทรงเดชเอาเป็นว่าฉันย้ายเองอย่าทะเลาะ กันเลยนี่เธอไม่ต้องย้ายคนที่ไปก็คือไอ้ลูกเวนี่พ่อหลงผู้หญิงคนนี้หัวปากหัวปั๊มหลอกเงินไปเป็นล้านยังจะเลี้ยงเจ้าตายเลยเหรอแกนั่นแหละเลอะเลือนเงิน1 ล้านนั่นฉันไม่ได้เอาไปจัดคอนเสิร์ตฉันซื้อประกันไว้2 ฉบับฉบับนึงให้แกไอ้ลูกเวนอีกฉบับนึงจะได้เสียวเสียนหลานฉันคุณพ่อซื้อประกันให้เสียวเสียนเหรอคะเอาไว้ประกันออกแล้วเธอก็จะรู้เองคอนเสิร์ตฉันไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จองไม่ได้จ่ายสักอย่างเดียวแก2 คนมันคนใจถอยกันไม่พูดเรื่องเงินล้านให้ผู้หญิงคนนี้เช่าบ้านตั้งหลายปีพ่อจะเลี้ยงเขากี่ปีถึงจะพอใจเฮ้ยนี่เฮ้ยใครก็เข้าใจเจ๊คิวผิดได้ยกเว้นไอ้ลูกเวนยังกะพ่อตบผมเพราะผู้หญิงคนนี้เหรอสิ่งที่แกกับฉันเป็นหนี้เจ๊คิวชาตินี้แล้วก็ชดใช้ให้ไม่หมดปาขุบปากับผู้หญิงคนนี้เขานี่แหละผมมีพระคุณของกะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้มีพระคุณของผมเหรอพอแล้วพอเรื่องตั้งนานแล้วอย่าพูดถึงเลยช่างมันเถอะเฮ้ยเจ๊คิว
ไม่ต้องช่วยมันพูดหรอกฉันต้องการให้ลูกเวรคนนี้รู้ว่ามันเลวคุณขนาดไหนจำได้ไหมฉันเคยบอกแกว่าตอนนั้นฉันนอนไม่หลับฉันอยู่ชายหาดตกลงไปในบ่อโคลนแต่ตรงนั้นไม่ใช่ชายหาดมันคือท่าเรือเพราะว่าฉันเล่นหุ้นขาดทุนเสียพัฒนาการ5แห่งภายในคืนเดียวตอนนั้นฉันจะฆ่าตัวตายไม่ต้องพูดแล้วกลับก่อนนะอันนี้เจคิวเดี๋ยวพึ่งไปไม่ต้องไปแต่เพราะผู้หญิงคนนี้เขาดึงฉันไว้ไม่ปล่อยให้ฉันไปตายฉันไม่สนใจฉันเดินต่อไปเขาหกล้มหัวเข่าแตกหมดเลยเขาก็ไม่ปล่อยมือผ่านไปตั้งหลายปีจนวันนี้ยังเจ็บหัวเข่าอยู่เลยตอนนั้นเขาปล่อยแม้แต่นิ้วเดียวแค่นิ้วเดียวแกก็ไม่มีพ่อแล้วแกจะเป็นเด็กกำพร้าฉันถามหน่อยแกทำกับผู้มีพระคุณของกายแบบนี้ถามตัวเองดูซิว่าเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนหรือเปล่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคุณชวนหายจริงผลเอ็กซเรย์ปอดของคุณตรงนั้นมีเงาอยู่แต่มันไม่ใหญ่มากมันคืออะไรคะเป็นพวกเนื้องอกหรือเปล่าต้องตรวจให้ละเอียดถึงจะรู้ครับเดี๋ยวหมอจะเขียนใบส่งตัวให้ไปตรวจกับหมอเฉพาะทางได้จดหมายแนะนำแล้วก็กลับได้เลยขอบคุณค่ะไม่ต้องตรวจก็รู้ว่าเป็นอะไรบอกแล้วไม่ต้องมาหาหมอไงลูกเรื่องร้ายแรงแบบนี้ทำไมเฮียไม่บอกพวกเรามีหน้าล่ะพ่อถึงชวนผมไปเปิดบัญชีพ่วงชื่อบอกให้ตรวจร่างกายแถมยังซื้อประกันอีกฉันเตรียมงานศพของฉันไว้แล้วด้วยสบายใจไหมล่ะเฮียอย่าพูดเพ้อเจ้อนะหมอบอกว่าต้องตรวจก่อนถึงจะรู้อย่าเพิ่งตกใจสิใช่ค่ะพ่อถ้าได้จดหมายแล้วจะรีบนัดเวลาให้เลยนะคะนัดทำไมเสียเวลา1คือรอด2คือตายถ้าป่วยจริงๆพ่อก็ต้องรักษานะฉันไม่รักษาหรอกฉันยกเงินให้แกหมดแล้วเอาเป็นว่าเลี้ยงหลานของฉันให้โตก่อนแล้วกันพ่อถึงว่าผมอยากได้เงินพ่อเหรอหรืออยากให้พ่อรักษาตัวดีๆก็บอกว่าไม่ต้องรักษาฉันเดินได้วิ่งได้ห่วงตัวเองก่อนเถอะนะคุณพ่อคุณพ่อนี่ๆๆไปเอาจดหมายไปเดี๋ยวฉันไปดูเขาเองเออขอบคุณค่ะเจคิวทวนหายจริงเดินช้าๆหน่อยรอฉันหน่อยได้ไหมนี่รับปากฉันนะหาเวลาไปหาหมอซะฉันจะไปเป็นเพื่อนเองฉันบอกแล้วไงฉันไม่ไปหาหมอหรอกปกติเฮียเป็นคนมองโลกในแง่บวกแต่ทำไมวันนี้ถึงมุทะลุจังล่ะเมื่อกี้เฮียเห็นลูกชายเฮียไหมเขาเป็นห่วงเฮียจะตายไปพ่อลูกเหมือนกันจริงๆเลยดื้อเหมือนกันเปียบฉันยอมรับว่าฉันไม่ใช่พ่อที่ดีแต่ไม่ได้เรียกร้องให้ลูกต้องกตัญญูขอแค่มันดูแลตัวเองได้ก็พอเมื่อถึงคราตายก็ต้องตายฉันรับได้สวรรค์จะให้เฮียตายเมื่อไหร่เฮียเลือกไม่ได้แต่เฮียต้องรักษาตัวเองให้ดีพอถึงตอนที่สิ้นใจลูกชายเฮียจะเสียใจมากแล้วเฮียก็จะไม่เห็นหลานชายโตเฮียควรรักษาชีวิตของตัวเองให้ดีๆสิเฮียหายจริงนี่ฉันไม่สนละเฮียจะต้องรับปากฉันหนึ่งข้อให้ฉันพาเฮียไปหาหมอนี่สัญญาแล้วนะอะไรยิ้มหน่อย นี่ๆๆยิ้มแล้วยิ้มแล้วนี่ฉันเลี้ยงน้ำชาเองไปหาอะไรกินกันเร็วโรงพยาบาลเทียนสุยเหวยเอ๊ะขนมปังอบใหม่ๆฉันซื้อไปฝากนะไม่กินหรอกขนมปังแบบนี้มันมากเฮียก็อย่ากินเยอะวันนี้เฮียหายจริงมีเรื่องคุยเยอะมากเลยนะครับก็นั่นแหละเอะอะก็ถามว่ากินอะไรไหมซื้ออันนั้นไหมช่วงนี้เป็นแบบนี้ตลอดน่ารำคาญเอ๊ะไปหาหมอฟังผลเมื่อไหร่เหรอพรุ่งนี้ไงฉันรู้ว่าเขาจะทำอะไรทำนู่นไปเรื่อยทำนี่ไปเรื่อยแกล้งทำเป็นไม่เป็นไรความจริงกังวลจะตายอยู่แล้วปกติครับก่อนผมจะผ่าตัดก็แกล้งทำเป็นชิวๆไม่อยากให้ใครเป็นห่วงฉันก็เลยไม่ได้ด่าเขาบ้าไปด้วยกันนี่แหละเจ๊คิวไม่ควรทำแบบนี้ควรด่าก็ต้องด่าเอ๋หายจริงถึงจะรู้สึกว่าเจ๊เหมือนปกติได้ถ้าส่งข้อความมาอีกเจ๊จะด่าให้เข็ดเลยอ๋อจริงสิพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ฉันพาเฮียหายจริงไปหาหมอก่อนแล้วค่อยมารับนายนะไม่เป็นไรผมกลับบ้านเองได้พรุ่งนี้เจ๊ไปเป็นเพื่อนเฮียเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าตรวจแล้วเจออะไรขึ้นมาเขาต้องการเจ๊อยู่ข้างกายจริงด้วยอ้าวเจ๊คิวดึกแล้วเรียกฉันออกมาทำไมให้เอาแซกโซโฟนมาด้วยซ้อมถึงไหนแล้วเฮียต้องเป่าตอนฉันร้องคอนเสิร์ตนะบอกให้ก็ได้คิวที่นัดไว้คณะงิ้วมาจองอีกแล้ว
แต่ต่อให้มีที่จัดก็ไม่มีประโยชน์หรอกหลังจากพรุ่งนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะมีชีวิตอยู่เปล่าให้เจ๊มันเรื่องของวันพรุ่งนี้รอให้พ้นคืนนี้ก่อนค่อยว่ากันไปกันไปมาหนึ่งสองสามสี่เฮียอยากให้ฉันสมหวังในการเปิดคอนเสิร์ตฉันซาบซึ้งมากฉันก็อยากตอบแทนเฮียต่อให้มีแฟนคลับแค่คนเดียวขอแค่เขายอมฟังฉันร้องที่นั่นก็คือเวทีของฉันคอนเสิร์ตในคืนนี้ฉันจัดให้เฮียคนเดียวเลยค่ะ松月明月啊，楼天上。夜夜塘边照潭浪，情未思甜，还是苦。浪情下似柳丝长。ชวนไห่จิงกลับบ้านได้แล้วค่ะขอบใจขอบใจว่าไงว่าไงหมอว่ายังไงบ้างหมอว่ายังไงบ้างเธอเคยบอกฉันไว้ไม่ว่ายังไงก็จะอยู่กับฉันใช่ใช่ใช่ตกลงหมอว่ายังไงบ้างหมอบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรเหรอแต่ว่าในปอดเฮียมีเงานี่นะหมอบอกว่ามันอักเสบกินยาปฏิชีวนะก็หายแต่ว่าเฮียไอเป็นเลือดนะเป็นเพราะว่าไอมานานจนคอบาดเจ็บเธอพูดถูกแล้วฉันหลอกตัวเองเฮียไม่เป็นไรหรอไม่ตายแล้วใช่ยอมเฮียไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรแล้วเราไปดื่มน้ำชาฉลองกันเถอะไม่ได้มาหาหมอเป็นเพื่อนเฮียเสียเวลาวันนี้หวนชูกลับบ้านต้องรีบกลับไปเก็บของก่อนหวนชูกลับบ้านตอนเย็นเรายังมีเวลาไป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 โถเฮียไม่เป็นไรฉันไม่สนใจแล้วฉันต้องรีบกลับบ้านเอาสตรอเบอรี่ไปแช่เย็นไหมไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะเอาไปล้างเหวินชูกลับมาจะได้กินเลยอ้าวเฮียอย่ายุ่งนะฉันทำเองเจ๊คิวหนูกลับมาแล้วค่ะอ้าวเธอสองคนจะกลับพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอกรมอุตุบอกว่ามีพายุหิมะครับเครื่องบินจะบินไม่ได้พวกเราก็เลยกลับมาก่อนหนึ่งวันพอเราขึ้นเครื่องไม่นานพายุหิมะก็มายังดีที่เรากลับมาเร็วไม่งั้นไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่กันแน่ยังดีนะที่นายหูไวตาไวเปลี่ยนตัวเครื่องบินกระทันหันก็ฉันไม่กล้าคิดว่าถ้าเรากลับไม่ได้เธอจะเล่นงานฉันยังไงสิจริงสิพี่ชูเหรอคะกลับบ้านได้แล้วเหรอหวนชูจำไว้นะกลับบ้านแล้วต้องดูแลคอให้ดีๆต้องให้คออบอุ่นเสมอแล้วก็จำไว้ห้ามดื่มน้ำเย็นเด็ดขาดต้องดื่มน้ำอุ่นๆนะพยาบาลอียังสาวอยู่เลยทำไมขี้บ่นเหมือนคุณแม่ ใช่แล้วฉันจู้จี้นะแต่ผู้ป่วยทุกคนก็เชื่อฟังฉันนะผมก็เชื่อฟังพยาบาลไว้เจอกันตอนหมอนะจ้าไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายทิ้งในปัดเดือนฟูเกี่ยวงอวาดพอเล็งจริงงอเทคซ้ำหาตอใจนานกว่าก
光不出外没结果口和唇紧紧闭住好也一话都不说夜晚咪怕连累你一生一月ฉันรู้หมดทุกอย่างแล้วทำไมพี่ไม่ยอมบอกฉันตั้งแต่แรกทำไมพี่ถึงเผชิญหน้าตัวคนเดียวทำไมล่ะฮะฉันยอมพูดกับนี่โอ้ลูลูยอมยอมนี่ลอยหื้อที่อยู่ใจ我心底仍愛慕如若碰到他比我好只望停在遠處竹棍安好雖不可親口你不斷呼叫我划破寧靜我的心下度再難過讲不出爱没结果。